โอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมโค้ชวอลกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะในเกม Minecraft นะผมกันในเซิร์ฟเวอร์Adventure อะไรนี่แหละเอาเป็นว่าเป็นเซิร์ฟของ Channel VTuber หรือ YouTuber ดีวะเรียกมันเรียกได้ทั้งสองอย่างแหละเพราะว่าเป็นแต่ตอนแรกกับเป็น YouTuber แล้วหลังจากนั้นก็เป็น VTuber ก็เป็นว่า Channel Gibberi นะผมโอเคก็คือผมจะบอกว่ายังไงดีคือผมชอบเล่นเซิร์ฟไปที่มันแบบสงบอะแบบมันไม่ได้คนเยอะหรือน้อยเกินไปแต่ว่าแบบเย็นไม่มีก็พอแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็ไปบอกเซิร์ฟเวอร์ไปเลยประมาณนี้นะผมแต่ใครจะตามมาก็ไม่ต้องตามมานะครับผมจะตามมาก็เล่นให้เป็นผู้เป็นคนหน่อยอย่าเล่นแบบยูโรมากเพราะแบบก็ไม่อยากให้มันถูกทำลายนะแล้ววันนี้ผมมาทำอะไรก็ตามชื่อคลิปไปดีไหมหรือแบบเอาชื่อคลิปอย่างอื่นดีเอาชื่อคลิปที่มันเป็นในแบบบอกสื่อแล้วกันเนาะจะได้แบบไม่ได้แบบดูดราม่ามากเกินไปก็คือผมจะมาทำหลุมศพครับใช่ไม่มีอะไรมาผมจะมาทำหลุมศพแต่ผมจะทำห้องต่อไปแล้วกันห้องชั้นไหนวะถ้าลงไปด้านล่างผมกะว่าจะทำเป็นฟาร์มกับบังเกอร์ขนาดใหญ่ผมจะทำท่อระบายน้ำขนาดใหญ่เชื่อมให้มันทุกไบโอมเท่าที่ทำได้นะแต่คือเมื่อเขามีเวลาสร้างเลยไม่ได้มาเท่าไหร่แต่ไม่ว่าเดี๋ยวผมทำชั้นบนแล้วกันเอาห้องไหนดีล่ะห้องนี้ดีกว่าเนาะก่อนอื่นก็สร้างเอาหินมาทำบันไดก่อนผมถามว่าผมไม่ค้านะผมกดเอาไอ้นี่เดี๋ยวมันไอ้นี่ดีเร็วดีโอเค1 2 3เดี๋ยวผมต้องเว้นประตูตรงนี้ด้วย1 2ไม่โอเคผมจะทำชั่วคราวนะเป็นงานรีบประมาณนี้โอเคจากนั้นก็ขุดเข้าทางนี้เลยนะครับผมเราจะขุดให้มันห่างสัก5-6บล็อกก็ได้หนึ่งอันนี้คือเอาจริงๆมันออกโซนบ้านละคือผมถ้าออกโซนบ้านว่ะลืมไปผมลืมไปแล้วมันออกโซนบ้านนะนี่กว่าถ้าออกโซนบ้านแล้วก็ไม่ได้งั้นก็ตรงนี้เป็นบันไดทางขึ้นแล้วกันเดี๋ยวผมทำขึ้นหรือลง งงแกกลัวอย่างงั้นผมทำทางขึ้นดีกว่าอย่างน้อยก็ให้สถานที่ฝังศพมันอยู่ที่สูงๆหน่อยแล้วกันเนาะจากความเป็นจริงถ้าเราฝังศพบนที่สูงหรือบนบ้านเราเวลาย่อยเซลล์ด้วยสายมันทับมันก็ถมมาที่เราเดี๋ยวโดยเฉพาะไอ้บ้านใต้ดินบังเกอร์เนี่ยก็ถมมาที่เราใช่ปะวะจะเอาไงดีวะจะเอาให้แม่งมีเกียรติหรือว่าจะให้แม่งปลอดภัยในระยะยาวดีงั้นผมก็เดี๋ยวมีวิธีน่าจะขึ้นไปนะก็คือผมได้ไอดีแท้ Minecraft แล้วนะผมก็อันนี้แหละผมได้ในไอดีแท้ก็เหมือนแบบผู้เป็นคนเหมือนคนอื่นนะก็คือนั่งเล่นไอดีแท้กันนะถามว่าไอดีเถื่อนเล่นไหมก็เล่นแหละแต่ว่าแบบไม่ได้เล่นแล้วไงคือได้ไอดีแท้มาจะเล่นไอดีเถื่อนทำไมแต่จริงๆก็แทบไม่ได้แต่ไอดีเถื่อนไอดีเถื่อนเลยตั้งแต่นานแล้วดิทั้งนานแล้วก่อนได้ดีแท้ก็ไม่ได้แตะเลยแล้วหนึ่งผมก่อนนับไอ้นี่กันโปรเทคกันมันอินเทอร์เน็ตโปรเทคได้เท่าไหร่โอเคบล็อกนี้ก็เดี๋ยวผมจะเคลียร์ประมาณตรงนี้กันให้มันขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วผมจะทำเป็นหลุมศพคือทำไมผมถึงต้องทำหลุมศพในโปรเทคก็คงใจง่ายๆครับผมแบบไม่อยากให้มันถูกทำลายไปอีกครั้งเพราะว่าหลุมศพนี่ผมเคยสร้างไว้ประมาณ10-20หลุมอยู่ถามว่าแม่งมันมีคนตายจริงเหรออ้อไม่เชิงตายครับแค่หายไปถาวรแล้วก็ไม่กลับมาถึงจะเจอได้ด้วยประมาณนี้ละกันจะไปคราฟบันไดเพิ่มก่อนเอาสติ๊ก
สติ๊กกี่บันไดลิงต้องการสติ๊กตรงสติ๊กที่ตรงนี้โอเคอ๋อบันไดลิงใช้สติ๊กโอนลี่สินะแล้วก็ตอนนั้นหมดเลยLet's go man กี่บล็อกดีก็ตอนนี้ก็1 2 1 2 3 4 5โอเคสัก5แล้วกันจะพอละตรงนี้แหละโอ้โหขุดนานหน่อยแล้วกันคือโอเค let's go สักชั้น5ชั้น4ถือว่าเป็นชั้นหลังคานะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะทำสถานที่ฝังของศพคนนี้แหละช่างแม่งขึ้นมาได้แบบมาเคารพได้เร็วเลยจบเร็วดีทำเรื่องความสะดวกเยอะแล้วก็ของในตัวนี้ผมไม่ใช้เพราะว่าผมเอาไว้ทำเควสนะคือผมยังไม่อยากใช้เท่าไหร่ผมกะแบบทำเควสให้เสร็จก่อนเพราะเควสมันได้ของดีพวกกับผมไม่เคยทำเควสใช่ไหมครับจริงจังเลยจนมาเซิร์ฟนี้แหละจริงจังขึ้นหน่อยต้องไม่สิต้องบอกว่าผมทำเควสไหมครับจริงจังแค่2รอบก็คือรอบนี้รอบที่2เดี๋ยวรอบแรกกับเซิร์ฟแฮกเกอร์เซิร์ฟแฮกเกอร์ปิดแล้วก็ลืมไปครับผมเพราะเขาบอกแค่ปิดชั่วคราวแต่แบบไม่ชั่วคราวแล้วล่ะปิดมาเป็นหลักโอ้ส3-4 ปีแล้วไม่น่าชั่วคราวแล้วล่ะผมว่าโอเคหลุมศพก็น่าจะแบบ2หลุมมั้ยเอาจริงๆมันหลายคนน่ะแต่ถ้าหลายคนน่ะจริงๆควรไปทำด้านนอกมากกว่าแต่ทำด้านนอกเดี๋ยวมันต้องหาโล่งๆไอ้คนเนี้ยเอาไว้แบบไอ้นี่แล้วกันก็อันนี้สัก2หลุมแล้วกันจากที่ผมเห็นมาคนรู้จักผมแล้วก็คนที่ผมคิดว่าเขาสมควรได้คิดว่าเขาน่าจะไปแล้วล่ะนี่ออกโฟเนาะแต่ว่าชั้นนี้คือไอ้นี่ห้ามขุดแหละนี่ออกโฟต้องขุดวงในผมเลยตั้งชื่อคลิปอะไรดีเอาว่าผมไม่ใส่ปกเหมือนเดิมแล้วกันแล้วก็ชื่อคลิปน่าจะตั้งชื่อว่าชื่ออะไรดีวะตั้งคลิปไม่ออกจริงๆเลยนะจะให้ใส่ตรงๆก็น่าจะดูดีนะแต่ไงเวลาสร้างไอ้พวกหลุมแบบท่อโมงไงผมกะออกโฟแล้วไงพวกนั้นคือออกโปรเทคไม่เป็นไรเพราะเป็นหลุมแบบลวกๆอ่ะเป็นอุโมงค์แบบท่อระบายน้ำลวกๆนะครับผมทำมาเพื่อนี่เขาเรียกว่ายังไงดีทำมาเพื่อแค่ไหนวะเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าไปใช้ฉอยใช้สอยที่นั้นได้ไฟเป็นที่มีผีและเป็นที่ลามอนอะไรประมาณนี้แล้วก็เท่ความสวยงามนะครับผมด้วยความน่ากลัวเวลมาจะไม่ชอบจริงตรงเวลาเป๊ะๆผมหลุมผมกลายเป็นป้ายเนาะเอาป้ายมา2อันกะหลุม2คนแต่ผมไม่รู้ชื่อเลยไม่เดี๋ยวผมลืมขี้เกียจผมขี้เกียจพับจอไปหาชื่อแต่เป็นว่าเป็นเดี๋ยวผมหาชื่อแล้วนะชื่อจริงเขาก็กระไรอยู่เอาเป็นแบบ
ชื่อย่อก็แบบเดี๋ยวก็ไม่รู้เรื่องอีกก็ปักไว้งั้นละกันเอาเป็นว่าเป็นคนคิดว่าเขาน่าเป็นคนไม่อยู่นี่คือไม่ใช่แบบตายอย่างเดียวหรือว่าเขาหายไปหายแบบไร้ร่องรอยไม่ใช่โดนอุ้มฆ่านะแต่แบบเขาไม่กลับมาแล้วอ่ะที่เรารู้แค่นั้นอ่ะเออประมาณนั้นหลุมหินหรือหลุมไม้บนไฟมากไม่ได้ง่ายอีกทีว่าเราเอาลวดกดดอกรั้วหินไปเยอะอย่างลูกค้าเองก็ได้วะเดินเยอะทำใหม่ก็ได้เพราะมันเป็นห้องเล็กๆมันต้องทำประตูแบบประตูตรงกลางเดี๋ยวขยายเข้าไปนิดหน่อยแล้วกันพวกแตกอีกไปพิจักคลิปนี้ไม่นานนะผมประมาณ10 กว่านาทีเกือบ20ผมก็อยากบ่นแต่ผมไม่อยากจะบ่นด้วยเวลาเลยกันคือบ่นไปคนที่เข้าใจมันก็มีอ่ะผมรู้แหละแต่คนที่ไม่เข้าใจมันก็เยอะก็เลยไม่จะบ่นไปทำไมเมื่อแบบคนไม่เข้าใจมันเยอะกว่าคนเข้าใจแต่คนที่เข้าใจอาจจะคิดหนักกว่าเราแต่ความกว้างห้องน่าจะได้สัดส่วนที่พอเหมาะแล้วผมว่าเดี๋ยวสุดสล็อตหนึ่งน่าจะเพราะมันโปรเจกต์5x5โปรเจกต์เริ่มต้นผมกะว่าจะฟาร์มทำเฟซฟาร์มของเก็บเงินนะให้มันได้โปรเจกต์20x20แล้วก็10x10จะดีใจมากเลยหรือจะล็อกหนึ่งจะออกไหมไม่ออกก็โอเคไปอุตยาผมแผงนี้เสร็จก็น่าจะทำหลุมได้ละเดี๋ยวเรียกว่าหลุมเลยเดี๋ยวผมค่อยทำหลุมที่อื่นเดี๋ยวผมเอาแค่แบบให้มันจบคลิปนี้ก่อนก็คือมันก็จะเป็นไม่ใช่หลุมผู้ติดป้ายนี้จะเป็นป้ายแบบของอันแรกแล้วกันเดี๋ยวค่อยย้ายทีหลังฝังไว้ตรงนี้ก่อน เรียกว่าฝักไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าผมยังไม่อยากให้ถูกทำลายเดี๋ยวผมค่อยไปหาทำได้ดีแบบฝังใต้อุโมงค์ผมกะว่าจะทำอุโมงค์ใหญ่ๆเพื่อการทำบังเกอร์ทำห้องโถงอะไรขนาดใหญ่แล้วก็สร้างจารึกสิ่งที่ควรจารึกไว้ทุกเซิร์ฟเท่าที่ทุกเซิร์ฟที่มันดีๆแต่ผมสามารถเล่นได้แล้วแอดก่อนแอดมันจะดีก็ถ้าแอดมันเจอก็โชคดีไปไม่เจอก็โชคร้ายแต่เดินขึ้นมาเห็นป้ายเห็นชื่อเลยนั้นไม่ว่าเราต้องทำเสียงเพื่อแบบตามในกับป้ายเรียกว่ายังไงดีตามหลักอ่ะแบบนี้ได้ไหมวะเคยเคลียร์ห้องเลยออกมาไม่ออกขยายมากเลยเนี่ยห้ามติดกำแพงด้วยหรออันนี้ได้ยังอย่างเงี้ยนี้ก็ไม่ได้ต้องหาตอนนี้นะได้ว่าคือถ้าต่อขึ้นมากมันก็จะเหมือนกันเข้มหน่อยแล้วถ้าเกิดแบบนี้แบบนี้แต่มันจะปักป้ายใช่ไหมออกปักได้ผมจำไม่ได้แล้วว่าผมทำหลุมแบบไหนนะแต่ถ้าจำไม่ผิดผมไม่มีใจงอยขึ้นหลุมจะเป็นแบบหลุมมาตรฐานอ่ะก็คือปักลงอย่างเดียวแล้วก็ป้ายแปะอ่ะคลิปนี้ก็จะมาทำให้ดูว่าหลุมมันทำยังไงให้แม่งหลุมสวยๆดีอืม
งั้นก็คงแค่นี้แหละแบบนี้แหละไม่ต้องใช้รั้วอะไรเลยงั้นผมเก็บรั้วไปทำอย่างอื่นดีกว่าแล้วก็ไปย่อยทิ้งผมประมาณนี้แหละคุณผู้ชมเดี๋ยวพูดตรงนี้กันให้มันคิดกันหน่อยอ่ะโอ้พูดแค่ห้องโถงเดียวแม่งใช้พวกหินไปเยอะมากเลยติดแต่หินนี่จะติดก็พวกอย่างเงี้ยช่วงนี้แบบเวลาโมโหร้ายอะไรชอบแบบคิดจะเอาพวกเอามีดอะไรไปไล่ฟันไล่แทงเขาตลอดเลยไม่ค่อยมีแล้วก็ไม่ต้องถามว่าทำไมไม่ใช้ปืนล่ะพี่ไม่มีครับแล้วก็ไม่อยากใช้ด้วยมันเสียล้อเล่นใช้ทำไมปืนมีแต่พวกก่อนแน่เลยใช้แต่พวกฉลาดเกินไปอ่ะเติมช่างมันเถอะไม่นอกเรื่องเรื่องพวกนี้บ่นให้ตายยังไงมันก็ไร้ประโยชน์พูดให้ตายไปก็ไร้ประโยชน์ไม่พูดแล้วกันก็ตามหลักความจริงเราจะไปหาตัวจากไหนเนาะทั้งในเรื่องกฎหมายและเรื่องโลกประเทศตอนนี้มันก็ไม่เหมาะที่จะทุกคนพกปืนไม่ได้หรอกนะไม่มีสิทธิ์เลยครับสิทธิ์น้อยแหละโอเคแค่ส่วนน้อยเท่านั้นแต่แช่งวันนั้นใช่ไหมหลุมได้สามสองหลุมท่านผมจัดสามหลุมเลยผมเอามาเพิ่มผมยังไม่มาชื่อนะว่าผมแบบคือลืมไปเยอะเลยอ่ะไอ้20กว่าศพที่ผมปักไว้คือลืมหมดเลยนะมันไม่ใช่ว่าเขาไม่สําคัญแต่ว่ามันเยอะเกินไปคือจําหลายเรื่องแล้วก็ต้องจําไอ้นี่มันก็แบบสมองกูก็ไม่แน่นะบวกกับเขาแค่คือเขารู้จักกูแค่รู้จักกูไม่แบบถึงขั้นแบบสนิทสนมเป็นเพื่อนซีอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่ถึงขั้นขนาดนั้นแต่เรารู้แค่ว่าเขาคนดีดีมากมากเลยดีจนเสียชีวิตแต่ดีจนหายสาบสูญอะไรอย่างเงี้ยถ้าตรงนี้หลอกโผล่ไหมไม่ออกโอเคงั้นก็ก่อนปิดก่อนจบคลิปและปิดคลิปก็คุณตรงนี้ก่อนออกก่อนเออแตกอันสุดท้าย นี่มาถึงน้ำแข็งแล้วก็สูงมากเลยไม่มากเดี๋ยวต้องบอกว่าสูงนิดหน่อยแต่ได้ภูเขามันภูเขาตื้นๆนะอันนี้เป็นเวอร์สร้างบ้านนะมอนตรงมอนเตอร์ไม่เกิดผมบอกไว้มันต้องเวอร์ฟาร์มของอันนั้นมอนจะเกิดอยู่นะก็มันสามหลุมนะแต่คนล่าสุดผมจำได้ว่าตัว Y กดไอ้นี่ไม่ได้วะทำไมY คนที่สองเอาจริงๆคนที่สองนี่ไม่เชิงหายหรืออะไรหรอกแต่แบบสภาพจิตใจแย่กว่ากูหลายเท่าเลยแล้วก็เคยเป็นคนที่คิดว่ากูน่าจะไอ้นี่อ่ะแบบน่าจะจีบประมาณนั้นแหละแต่กูเปลี่ยนใจแล้วไม่อยากเรียกว่าเปลี่ยนใจคือมันไม่ทันแหละเองกูไม่ทันกูบวกกับความประสบปัญหาชีวิตกูเยอะจนกูไม่สามารถมีเวลามาคิดเรื่องนี้มันก็เลยไม่ทันนะแต่เป็นว่าสภาพจิตใจเขาแย่กูมากส่วนนี้หายสาบสูญยังไงต้องรออีกคนนึงส่วนคนนี้ส่วนคนนี้คือไอ้สามศพนี้คือสามหลุมสามไอ้สามป้ายนี้คือต้องบอกว่าเป็นคนเท่าที่ผมนึกได้ในล่าสุดนะไม่ใช่อดีตการถ้าอดีตการนี่คือแบบลืมหมดแล้วตั้งแต่เมื่อ7-8ปีที่แล้วอะหรือ5-6-7ปีที่แล้วประมาณนี้มากกว่าเพราะตอนนั้นผมตอนที่ผมทำชิ้นแรกช่วงนั้นแหละช่วงที่ผมหายไปในช่วงทำเซตแรกอันนั้นอะเยอะมากมีหลายรายเลยที่แบบรู้จักผมเล่นด้วยกันแล้วก็ผมนู่นนี่นั่นเอาไว้ว่าคุยได้คุยกันได้รู้จักกันอะแบบเกือบสนิทอะไรประมาณนี้แล้วก็หายแยกย้ายเพราะผมทางผมจะประสบปัญหาส่วนใหญ่
แล้วจากนั้นพอกลับมาหาเขาเขาหายไปเลยเออที่เขาหายไปก่อนกูดิเออเขาหายไปก่อนกูหลายวันเลยเออแต่จำได้แค่ว่าเขาเป็นนักสร้างบ้านนี่แหละแต่ชีวิตเขาน่าจะดีหรือไม่รู้แล้วอันนั้นมันอันนั้นของ5-6 ปีเนี่ยแต่ของล่าสุดเนี่ยมันประมาณ3นั่นแหละแต่ผมจําคนแรกไม่ได้คือจําอะไรไม่ค่อยได้นะกลัว สมองแบบไปก่อนคนแก่ไอ้เหี้ยคือจำอย่างอื่นได้แต่จำเรื่องแบบอย่างนี้ไม่ค่อยได้เพราะว่าถามเขาว่า20 นาทีแล้วแม่งบอกจะ10 นาทีไม่ได้20แล้วโอเคก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะผมเอ้ยลืมแต่ลืมไปแล้วไม่มีดินแต่ช่างมันดอกไม้ผมมีไหมเฮ้ยดอกไม้ไม่มีเหรอดอกไม้อ่ะโหแรงหิมะไม่น่ามีดอกไม้คุณผู้ชมโอ้มาจะเอาบอดี้มันแข็งใสมันละลายถ้าลงร้องจะเป็นอย่างเงี้ยน้ำแข็งนี่มันละลายเหมือนก็ตู้มน้ำคู่ออกมาเยียดตายอยู่กันไอคนทำบ้านกับบังเกอร์เนี่ยตายโอเคไม่มีดอกไม้ผมถือว่าไม่เป็นไรแล้วกันเดี๋ยวผมไปหาเวลาว่างขุดอุโมงค์ใหญ่ๆแล้วเข้ามาถ่ายคลิปอีกรอบแล้วกันเพราะแบบมันก็ลื่นนี่นะทำคลิปแบบนี้ก็คือแบบยังไงดีอัดคลิปแบบด้วยความโลเกตอะคือคลิปกูภาพกากมากผมบอกแค่นี้นะครับผมสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ก็ขอโทษเลยนะถ้าทำคลิปภาพกากมาหลังๆคือแบบคลิปเหมือนคนแม่งประมาณ10 ปีที่แล้วอะทำอะขออภัยด้วยกันนะคือสภาพคอมแม่งมัน10 ปีที่แล้วจริงๆมันต้องทำแบบ10 ปีที่แล้วไม่งั้นแม่งไม่ไหวอัดคลิปอัดคลิปอะไรไม่ได้เลยขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมแม่สีต้องบอกว่าผมไม่อยากจะขอโทษหรือขออภัยอะไรหรอกแต่แค่แบบทำพิธีแล้วก็ต้องบอกว่าผมแบบก็เริ่มจะไปแบบไอ้หลุมพวกนี้แล้วเหมือนกันเริ่มจะเป็นแบบทุกคนในหลุมในป้ายพวกนี้แล้วเหมือนกันประมาณนั้นสุภาพก็มีคนก็ยังคงมีแฟนคลับบางคนห่วงสุขภาพผมนะก็คือก็แบบห่วงจริงเป็น FC ก็คือต้องบอกว่าผมก็สุขภาพดีมากดีขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่แบบสภาพจิตใจกับไอ้เรื่องบางเรื่องอ่ะมันนั่นแหละนะโอเคก็ประมาณนี้คุณผู้ชมต่อไว้เจอกันไลฟ์สดสุดหน้ากันนะครับผมเอ้ยไม่ใช่สิลืมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะคลิปต่อไปคือไลฟ์สตรีมเน็ตมีปัญหาไม่ได้อ๋อแล้วก็สกินเป็นสกินผมแต่งเองนิดหน่อยเป็นแวมไพร์นะจริงๆแบบอยากให้สกินมันดูมียังไงดีผมอยากให้สกินมันดูมีความเป็นความเคารพศพมากเลยก็คือผมจะมีอัศวินกับไอคนชุดดำมาแหละถ้ามันเคารพเลยก็ผมขี้เกียจเปลี่ยนบ่อยพูดอย่างนี้ว่าผมเลยเอาสกินนี้แล้วกันเพราะมันสวยดีผมก็ใช้ประจำด้วยหลังๆนะเพราะแบบไม่รู้จะใช้สกินแล้วก็สกินนี้โอเคดูได้คุณไหนครับผมขอเจ้าดีแล้วพี่สวัสดีไปครับผมเป็นเกมไหมครับที่เล่นก็ทราบอย่างดี